เวลาของความสนุกเสียงหัวเราะกับปาร์ตี้เกมโชว์ที่ฮาที่สุดเมื่อวิลลี่แมคอินทอชเปิดบ้านต้อนรับเหล่าซุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงกระตือกาวกันกงตือกาวอะไรวะและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทซึ่งสมาชิกทีมแรกของเราในวันนี้ก็คือนักแสดงสาวหน้าสวยอายกมลเนตรคิดเลขหนูได้เกรด 1แต่ว่าคิดถึงหนูได้เกรด 4นะพระเอกหนุ่มหล่อหุ่นสมาร์ทเกรทวลินทรพระเอกหนุ่มลูกครึ่งนิวชัยพลเอาไปได้ประธานทีมคู่แข่งอารมณ์ดีนักแสดงหนุ่มฝีมือจัดจ้านหมอก้องสรวิทย์โอ้โหซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตครับพี่ถ้ามาเจอลำบากขนาดนี้นักแสดงสาวสายหาซาร่าโฮลเลอร์รันแลนรันไม่ใช่ค่ะจริงๆมันคือรันยังไงรันทุกเวิร์บเลิฟทุกวันค่ะตลกหนุ่มสายมินิจักรบุ๋มเชิญยิ้มงางอ้วกอมมืองางคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ที่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูหางเขาสิครับไม่ใช่ครับมันอ้อมมาควงหางธรรมโชว์หมอกล้องมาควงบ้างไม่มีโอ้ยนี่เขาออกสีม่วงเหลืองชมพูแดงเขียวรับชุดหมูหรือชุดเนื้อดีครับผมตอนนี้เครื่องดื่มรีฟิลด้วยครับเครื่องดื่มก็รีฟิลด้วยไม่ใช่ปาร์ตี้ก้อนบ้าบอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเชิญนั่งเลยวันนี้มาปาร์ตี้บ้านผมอีกแล้วนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังจากทุกสารทิศนะครับมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงมีนัดกันทุกวันอาทิตย์ 6:20 นาทีเป็นต้นไปแล้ว6ท่านนี้จะแข่งขันเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้เพื่อจะได้เงินรางวัล 100,000 บาทเอาไปให้ได้อยากจะแจกเหลือเกินนะครับถ้าอยากร้องเพลงเต้นรำบอกได้ครับซีสมายทีมแรกของเรานะครับคุณนิวชัยพลนะครับน้องอายแล้วก็คุณเกรทวรินทร์แล้วหัวหน้าทีมของเขาครับคนทางบ้านของเราคุณบิวนะฮะคุณบิวนี่มาจากทางบ้านเป็นหัวหน้าทีมนะครับถอดชุดสิจ้าถอดชุดไม่ได้ใส่ผมถอดแล้วเหรอโอเคถอดทีบิวแหมไม่รู้เลยนี่คนทางบ้านจะไม่มาหาพี่เขาอย่างเงี้ยนี่จริงๆอะพี่บิวหน้าตาเหมือนพี่วิลลี่ทำไมอะพอใส่ชุดปั๊บตามาอาศัยร่างอยู่ไงกลับเลยได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับนี่คุณเป็นส่วนที่สนุกที่สุดของปาร์ตี้ของเราทำอาชีพอะไรจ้าบิวจ๋าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานออฟฟิศเราดูแลอันไหนส่วนไหนของเลขาธิการหรือเป็นเลขาวันนี้ถ้าได้100,000 บาทจากทีมมหัศจรรย์ของคุณนี้คุณจะไปทำอะไรครับคุณบิวครับจะไปปลูกผมก่อนอันดับแรกจะไปปลูกผมก่อนพี่วิลลี่เปิดเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันต้องปลูกแล้วแหละไม่เท่าไหร่เลยทีมต่อไปของเราครับคุณจักรบุ๋มนะครับคุณซาร่าและหมอกล้องนี่ก็ใส่ชุดสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกับผมใช่ไหมครับไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่ทั้งตัวใส่เฉพาะส่วนหน้าครับใช่ครับผมอันนี้เขาใส่ยีนนะครับพี่วิลลี่ก็ใส่ยีนแต่เป็นยีนที่ต่างกันนะอันนั้นยีนเด่นอันนี้ยีนด้อยไม่ชอบครับผมชอบครับวันนี้ซาร่ามาแรงมากอ่ะขอบใจนั่งก่อนดีแค่นี้พอเลยพบกันใหม่ที่หน้าสดครับ คนมุกมันได้น้องสาวผมเขาเป็นคนเล่นมุกอะไรดีหมดเล่นมุกดีจนหน้าทำอนุสาวรีย์ให้ครับหัวหน้าทีมของคุณครับคุณนัทชี่นัทชี่ทำอาชีพอะไรครับตอนเช้าจะขายโจ๊กช่วยที่บ้านค่ะส่วนตอนกลางคืนก็เป็น MC DJ เป็น MC DJ ด้วยตามคลับต่างๆสมมติว่าวันนี้มีงานปาร์ตี้ MC คุณดำเนินรายการหน่อยได้ไหมได้ได้เอาว่าไปเลยพร้อมยังพร้อมพร้อมดนตรีมาเอ้า DJ Put your hands up everybodyวันนี้ใครหุ่นเซ็กซี่อยากมีแฟนชื่อวิลลี่ส่งเสียงหนึ่งทีโดดเดี่ยวเงียบเหงามีตัวคนเดียวอยากมีแฟนชื่อนิวชัยพลช่วยจริงๆผมกับนัทชี่นี่เคยเจอกันมาแล้วกี่ปีนะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีที่แล้วขึ้นรูปมาให้ดูครับว่าจริงๆแล้วนะฮะในยุคนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่วิลลี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยพูดตรงๆคุณสามารถดูจากรุ่นโทรศัพท์ที่ผมห้อยคอได้ครับคุณดัชชี่นี่เด็กลงเยอะเลยนะครับครับไม่ใช่ครับนี่คุณแม่นี่คุณแม่นี่อยู่นี่อ๋อครับดัชชี่นะฮะอ่ะวันนี้การแข่งขันของเรานะครับเราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะเข้าถึงรอบแจ็คพอตเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทเอาเลยเกมแรกของเรานะครับเราเริ่มกันเลยไหมพร้อมหรือยังครับคุณหมอกล้องพร้อมนะฮะพร้อมครับเกมนี้นะฮะเกมแรกของเรานะครับมีชื่อว่าสติ๊กเกอร์รามาเราจะเห็นสติ๊กเกอร์ในไลน์แบบนี้เยอะแยะมากมายอยู่แล้วเราจะมารวมสติ๊กเกอร์ออกมาเป็นชื่อของภาพยนตร์พวกคุณทายกันมาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนปะทะกันตัวต่อตัวข้อละ1คะแนนยินดีนะฮะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณนิวครับคุณจักรบุ๋มครับคุณ2คนเจอกันมาดิโอ้โหเหนื่อยเลยเจอก็ซิล่าธรรมดานี่ก็ซิล่านี่ไฮยีน่าครับผมแน่นอนเหมือนมากสติ๊กเกอร์รามาของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยเอาแล้วไงกดแล้วครับนางนาคกรรมการว่าไงถูกต้องมันเจ๋งอ่ะคำแรกที่เขามาในหัวผมนะคือนั่งสมาธิเฮ้ยแล้วอย่างนี้พี่วิลลี่ไม่ต้องสู้แล้วนะจบเลยคือฉลาดมากขนาดคนที่โง่ที่สุดในทีมนะใช่ยอดนะพี่ชนะไปเลยยอดอ่ะเนี่ยเหมือนมีคนชมตั้งแต่ตอนขึ้นมานะพี่ชนะไปเลยเพราะว่าก่อนที่พี่จะสรุปว่าหน้าผมยังมองว่ามันเป็นชะนีอยู่เลยเห็นไหมพี่ของแรกเนี่ยของผมเนี่ยนั่งสมาธิพี่เกตชนีไม่น่ารอดแล้วเกมไม่น่ารอดเลยเฮ้ยไม่น่ารอดความคิดสร้างสรรค์เหรอวะคุณจะต้องเอาความเป็น DNA ของฝรั่งของผมใส่เข้าไปนิดนึงนั่งหนักไอตัวหลังไม่น่าเป็นหน้าเหมือนกระลอกปวดท้องไงก็ไม่รู้พี่นักมันลอยน้ำจ้ากระผมนักมันลอยน้ำเหรอเอาไป1 คะแนนพี่เยี่ยมเลยซาร่าพร้อมไหมซาร่าเจอกับอายครับเชิญอยากให้อายขอเจอกันอายเอาแล้วเขามาชุดเต็มด้วยชิวเลยนี่อันทางนั้นอายทางนี้อับอายครับนี่สติ๊กเกอร์รามาของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยกดแล้วครับซาร่าด้วยความมั่นใจและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือสุริโยไทยโอ้โหใช่เปล่าวะกรรมการใช้เปล่าถูกต้องเฮ้ยอันนี้สุดยอดเฮ้ยผมอยู่ทีมนี้ได้ปะทำไมสุริโยไทยสุริโยไทยอันนี้จริงสุริโยไทยเอาไปพร้อมตอบได้ขอลองดูซิว่าคุณจะสู้คุณเกรซได้หรือเปล่าเชิญครับทั้งสองท่านมาต้องกับเกรซคือเมื่อกี้วอร์มสมองกันไปแล้ววอร์มไปแล้วนะฮะเห็นแล้วนะเท่าที่คิดเมื่อกี้ช้ำไปหมดแล้วไม่ทันสักข้อมันเป็นภาพยนตร์ สติ๊กเกอร์ราม่าของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกดเลยกดแล้วรู้แล้วรู้แล้วเบ๊กกดแล้วครับรถไฟฟ้ามาหานะเธอมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจกรรมการว่าไงครับถูกต้องทำไมผมไม่ได้แบบนี้บ้างขอผมแบบซาร่าเมื่อกี้ได้ไหมฮะได้เอาลงที่มาก้มด้วยก้มด้วยคุณถ้าจะทำอย่างเงี้ยมันต้องมีผมนะต้องแบบสะบัดได้คุณไม่มีเอาเป็นหางแทนเดี๋ยวหางมันจะกลายเป็นอย่างอื่นเอาพร้อมแล้วครับไปพร้อมลงที่มาให้ตอบได้ให้ตอบได้ยอมเลยนะครับอันนี้ฮะรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอเอาไป1 คะแนนยินดีด้วยครับนัทที่กับบิวครับคุณทั้งสองพร้อมไหมครับเห็นเขาทำกันแล้วนะไม่ได้ยากเลยเชิญครับมาเลยโซโซนะจ๊ะพร้อมแล้วใครชนะต้องสะบัดผมนะครับเฮ้ยทางนี้ก็ผมน้อยมันสั้นมากครับทางนี้สะบัดไปเนี่ยเหลืออีกไม่กี่เส้นละอย่าให้สะบัดเหลือน้อยมากสติ๊กเกอร์ราม่าของคุณทั้งสองก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้กดแล้วครับคุณบิวรักสามเศร้ารักสามเศร้ากรรมการว่าไงถูกต้องโอ้โหเอาแล้วครับเอาไปอีก1 คะแนนนะครับอีก2 ข้อที่เหลืออยู่นะครับผมจะให้หัวหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดที่เป็นเหล่าซุปตาทั้งหลายขึ้นมาแข่งกันทีละคู่ก่อนครับห้ามซ้ำกันนะเอาคู่แรกฝั่งนี้คุณบิวเลือกใครพี่เกรซมาฝั่งนี้นัทเชี่ยวใครพี่ซาร่าค่ะเกรซกับซาร่าเจอกันครับเชิญแก้ตัวแล้วตอนไรใส่ตอนกี้ไม่ทันมองทำอะไรกันขอดูอีกทีไปช่วงนี้เขาเจ็บคอเขาเลยต้องกินยาแก้ไอน้ำดำได้ใช่ไหมรายการนี้กระโดดถีบเพื่อนได้ใช่ไหมครับทำอะไรก็ได้ครับเกรซครับแต่ไม่อยากเชื่อว่าคุณถอยตะกี้นี้นะฮะซาร่าบุกอย่างเดียวมาดิสติ๊กเกอร์ราม่าของคุณทั้งสองก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอ๋อคนอื่นเขารู้แล้วเฮ้ยซาร่ากดแล้วครับตอบว่านาคี2นาคี 2กรรมการใช้เบาใช่ถูกต้องคนนี้แบบเก่งรู้ป่ะนี่ทั้งสามนี่เมื่อกี้พอมันขึ้นหน้าที่2นาคี2ถูกต้องคู่สุดท้ายครับเลือกใครมาห้ามซ้ำเดิมรอพี่นิวชัยพลคุณนิวชัยพลมาแล้วครับพร้อมเล่นครับฝั่งนี้นัทเชี่ยวใครตัวแล้วไม่ซ้ำป่ะซ้ำแบบนั้นได้ดิมาอยู่แล้วมาดิพร้อมเอาหางตีแล้วเขาต่อให้คุณเขาจะเอาหางกดแล้วเอาหางกดดิกดเอาหางกดเอากดให้ได้พอละแล้วหางมาโดนตรงเนี้ยพี่เจ็บเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนยาวว่ากันเถอะเอาแล้วสติ๊กเกอร์ราม่าของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้กดแล้วครับเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนนิวกูว่ามึงทดสอบหลายรอบแล้วนะมันไม่โดนเอาอ่ะไม่ได้แม่นพอตอบครับไม่หมดเวลาแล้วผี 3 บาทหมดเวลาแล้วตอบว่าผี 3 บาทกรรมการว่าไงครับนี่ตอบแบบสุ่มๆนะถูกต้องรู้ป่ะผี 3 บาทแล้วมันกดไม่โดนเมื่อกี้มันตีข้างๆใช้หางกดมันเลยช้าเมื่อกี้นะฮะขนาดใช้มือกดยังเร็วเลยถ้าพี่ใช้อย่างเงี้ยไม่ได้สแตนพัง ไอ้นี่แตกเลยครับผมผีครับ3บาสผี3บาสนะครับผมเอาไปอีก1คะแนนไปกับพี่ว่าชุดเนี่ยมันบังความฉลาดผมไม่ยิงใช่นิวมึงกินข้าวมันไก่ผิดจานมาเปล่าวะมีใครบดอะไรใส่อะไรเมื่อกี้นี่พี่ให้ผมดมอะไรนะเมื่อกี้อ่ะอย่าดมที่พี่ให้ผมดมนั่นอย่าดมละนี่ไปบอกเขานะหมอนะไม่ต้องมาเนาะไม่งอคะแนนนำอยู่นะครับทีมของคุณนัชชีนำไปก่อน4-2คะแนนความสนุกแบบนี้ยังไม่หมดครับครั้งต่อไปเนี่ยนะครับต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์กสามัคคีกันทั้งทีมแข่งขันกันทั้งทีมเลยนะฮะเรียงกันให้ได้นะครับ6ภาพปราบเซียนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวสำหรับเกมสติกเกอร์ลาม่านะครับก็ต้องขอบคุณพี่เกตวลินทร์มากๆเลยที่ทำคะแนนแรกให้กับทีมได้ดีใจถึงขั้นวิ่งสะบัดหางเลยทีเดียวถึงแม้เกมแรกทีมเราจะตามอยู่แต่ดูชุดนะครับเรามีทีมเวิร์คที่ดีมากรอดูจ้ะ